คุณครูหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าอยากสร้างรูปภาพสวยๆเจ๋งๆโดยใช้พร้อมหรือคำสั่งที่เป็นภาษาไทยมี AI ตัวไหนบ้างที่สามารถทำได้ถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มต้นนับหนึ่งที่ Bing Image Creator AI กันเลยครับไปกันเลยเรียนรู้สนุกข้ามปีเพื่อพัฒนาการสอนพัฒนาการทำงานไปกับ Tiden Share นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่อง Tiden Share นะครับวันนี้นะครับวันที่29ธันวาคม2566นะครับอีกไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะเข้าสู่วันสิ้นปีแล้วก็จะเริ่มต้นปี2567แล้วนะครับผมสำหรับในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับทีเด้นแชร์ก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นะครับนอกจากคลิปวิดีโอที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างรูปภาพสวยๆเจ๋งๆหลากหลายแบบเลยโดยใช้พร้อมหรือคำสั่งที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับในเว็บไซต์ bring.com ก็ถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆนะครับที่ตั้งใจทำนะครับแล้วก็มีความใส่ใจนะครับที่จะมอบให้กับคุณครูที่ติดตามเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของ Tiden Share อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า Bring ในเว็บไซต์ AI เมื่อเทียบกับ AI ที่เราเรียนรู้นะครับ leonardo.ai เนี่ยจะมีความเหมือนความต่างกันยังไงใช้ง่ายมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นนับ1ไปด้วยกันที่คลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับ Tiden Share ทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปในปี2567ด้วยนะครับเริ่มต้นกดติดตามเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกันครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าเราจะเข้าอย่างไรนะครับไปดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเว็บไซต์และที่สำคัญนะครับไปเรียนรู้การสมัครสมาชิกนะครับง่ายๆแบบฟรีๆกันในคลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านเนี่ยพิมพ์ที่ Google นะครับหรือว่าพิมพ์ที่ URL ก็ได้โดยใช้คำว่า bring นะครับเว้นวรรค image แล้วก็เว้นวรรค creator นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเจอกับเว็บไซต์แรกเลยนะครับที่เขียนว่า Image Creator from Microsoft Design นะครับเราก็จะกดคลิกเข้าไป1ครั้งเมื่อเรากดคลิกแล้วนะครับเราก็จะไปสู่หน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าแรกของเว็บไซต์ว่าเป็นยังไงนะครับหน้าแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ URL ของเว็บไซต์เนี่ยนะครับใครจะเข้าตรงนี้ก็ได้โดยใช้ URL ว่า bring.com/image/create นะครับใครจะเข้าด้วยลิงก์นี้ก็ได้หรือจะเข้าแบบที่ตอนต้นคลิปก็ได้นะครับก็คือ Bing โดยการที่ไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Bing นะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วล่ะนะครับว่า Bing Image Creator นะครับลองดูก็ได้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับรูปภาพตัวอย่างตรงนี้ซึ่งนะครับจากที่ผมลองดูเนี่ย 3-4 ครั้งเป็นรูปภาพที่ถูกซุ่มนะครับหรือว่าถูกแรนดอมเข้ามาซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการสร้างรูปภาพสวยๆเจ๋งๆที่อยู่ในเว็บไซต์ bring.com เนี่ยสามารถใช้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ที่เหนือไปกว่านั้นและเจ๋งมากๆก็คือยังสนับสนุนพร้อมหรือคำสั่งที่เป็นภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับคำว่าสร้างภาพด้วยถ้อยคำกับ AI นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับสิ่งที่เราต้องการลงไปตรงนี้เป็นคำอธิบายนะครับยิ่งอธิบายละเอียดมากเท่าไรเราก็จะได้ภาพตามที่ต้องการมากเท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะสร้างได้เนี่ยเราจะต้องเข้าร่วมก่อนนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องเป็นสมาชิกก่อนนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มสีชมพูที่เขียนว่าเข้าร่วมและสร้างนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยเมื่อเรากดคลิกแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบก็จะพาเราไปอีกหน้าหนึ่งเพื่อทำการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับเราจะต้องใส่อีเมลนะครับของเราเข้าไปใครมีอีเมลที่เป็น Outlook นะครับหรือเป็นอีเมลที่เป็น Hotmail เนี่ยคือเข้าได้เลยเพราะ bring.com เนี่ยเป็นของ Microsoft นะครับเป็นของ Microsoftแต่ว่านะครับเราสามารถที่จะใช้
นะครับในการเข้าโดยให้ระบบเนี่ยมันสร้างรหัสจำลองขึ้นมาให้เราก็ได้โดยใช้อีเมลที่เป็นของ Gmail เดี๋ยวผมจะลองกรอกเข้าไปเลยนะครับว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับผมจะทำการใส่อีเมลที่เป็น Gmail ลงไปนะครับผมจะลองใส่แล้วกดถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับมันให้ใส่รหัสผ่านนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะกดไปที่ส่งรหัสทางอีเมลไปยังนะครับอีเมลของเราเองตรงนี้นะครับเราจะใช้วิธีการนี้ผมจะกด1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่กล่องจดหมายหรือว่า Gmail ของเรานะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะมีอีเมลส่งเข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งวิธีการที่ผมเข้าเนี่ยนะครับผมใช้วิธีการเป็นรหัสแบบครั้งเดียวนะครับเป็นรหัสแบบครั้งเดียวก็สำหรับใครที่มี Gmail นะครับแล้วยังไม่อยากสมัคร Hotmail หรือ Outlook นะครับหรือคุณครูที่มีอีเมลโรงเรียนแล้วยังไม่อยากสมัครHotmail หรือ Outlook เนี่ยสามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะได้รหัสชั่วคราวขึ้นมานะครับซึ่งในที่นี้รหัสของผมก็จะเป็นนะครับที่เห็นตัวเลขดังนี้นะครับเราก็จะนำรหัสที่ได้นะครับมากรอกลงตรงนี้แล้วกดลงชื่อเข้าใช้นะครับในลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะกดถัดไปนะ A few moments laterแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วกดว่าใช่ก็ได้นะครับตอนนี้ยังเข้าระบบแบบนี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดในอนาคตมันเกิดมีปัญหาเนี่ยเราคงจะต้องจำเป็นนะครับในการที่จะสมัครนะครับสมัคร Hotmail หรือว่า Outlook นะครับ 2000 years later เย้เพียงเท่านี้เราก็ได้เข้าร่วมและเป็นสมาชิกนะครับในเว็บไซต์ bring.com แล้วถึงแม้ว่าเราจะใช้รหัสแบบครั้งเดียวก็ตามนะครับในคลิปนี้นะครับต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับพาทุกท่านมารู้จักเกี่ยวกับช่องทางในการเข้า bring.com/image/create นะครับหรือว่า bring image creator การสร้างรูปภาพสวยๆเจ๋งๆด้วย AI โดยใช้คำสั่งพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษหรือที่เจ๋งไปกว่านั้นคือภาษาไทยก็ได้นะครับส่วนจะสร้างแล้วเป็นยังไงเจ๋งมากน้อยแค่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามบ้างเดี๋ยวติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอหน้าเรียนรู้กันต่อที่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมลองกดเข้าร่วมกันก่อนแล้วถ้าเกิดอยากไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเชื่อว่าทุกท่านสามารถที่จะเรียนรู้และทดลองด้วยตัวเองได้อยู่แล้วแต่ก็อยากเชิญชวนให้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับผ่านคลิปวิดีโอของ Student Share นี่คือเอพิโซดที่1ต่อไปเป็นเอพิโซดที่2นะครับอาจจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากกันและกันนะครับหรือว่ามีอะไรก็แลกเปลี่ยนที่ล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ใครเคยใช้ทำอะไรบ้างแล้วใช้เป็นยังไงนะครับเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันไอเดียแบ่งปันวิธีการให้กับคุณครูท่านอื่นๆด้วยนะครับปีใหม่นี้ถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับหรือว่าไม่ได้เดินทางไกลเนี่ยก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาการสอนพัฒนาสื่อพัฒนาเกมในแบบวิถีทางของทุกท่านเองส่วนที่เดนแชร์ก็จะขอเป็นกำลังใจและอยู่คู่กันกับคุณครูเป็นเพื่อนกันแบบนี้ต่อไปในปีนี้วันสิ้นปีและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับที่เดินแชร์ด้วยการกดติดตามกด Subscribe และเมื่อกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับตามกันต่อที่เอพิโซดหน้า Bring Image Creatorสร้างรูปภาพสวยๆเจ๋งๆด้วย AI โดยใช้คำสั่งภาษาไทยจะเจ๋งแค่ไหนคลิปหน้ามาพิสูจน์และหาคำตอบไปด้วยกันนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าครับ